กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงถอดสกาวคุณผู้ชมขาเป็นวินาทีทองนะคะยังมีเวลาอยู่ค่ะช่วงของเรานะคะ1ชั่วโมงเต็มผ่านไปแล้วครึ่งนึงเหลืออีกครึ่งนึงนะคะดังนั้นใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะบางท่านโทรไม่ติดก็รีบโทรเข้ามาในตอนนี้นะคะ023547104-5นะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องค่ะแล้ววันนี้เพิ่มเติมเข้ามานะคะอาจารย์เฉพาะทางของเราค่ะอาจารย์ทางด้านของสูติศาสตร์นารีเวชวิทยานะคะอาจารย์อุ้มนะคะแล้วก็อยู่กับอาจารย์เอิงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงช่วงนี้นะคะเราถามกลับไปกับคำถามคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะคะที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบภาวะดาวซินโดรมในเด็กที่อยู่ในครรภ์อยู่นี่นะคะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์อุ้มพูดถึงการตรวจเลือดสำหรับคนที่อายุไม่เกิน35ปีนะคะคุณแม่ที่อายุไม่เกิน35ปีแต่ถ้าเกิดว่าเกิน35ปีไปแล้วการตรวจน้ำคร่ำก็น่าจะได้ผลที่ชัดเจนใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงของการพอแทรกซ้อนเช่นที่กลัวที่สุดคือเรื่องของการแท้งนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำนะคะคนนั้นก็จะอันตรายต่อเด็กค่ะซึ่งวิวัฒนาการการตรวจด้วยการตรวจเลือดนี่นะคะมีมานานหรือยังคะอาจารย์ก็เพิ่งมามีช่วงหลังประมาณสัก5ปีนะคะถ้าจำไม่ผิดนะพ่อปกติก็คือช่วงหลังๆจะเริ่มบูมมากขึ้นแล้วก็จะมาทดแทนแล้วก็ได้ประโยชน์กับคนที่อายุน้อยแต่ถ้าอายุเกิน35ทำไมถึงไปเป็นน้ำคร่ำแทนทำไมเลือดเหมือนกับคนต่ำกว่าอายุ35ไม่ได้อะคะคือโดยส่วนใหญ่พออายุเกิน35ความเสี่ยงการเป็นดาวซินโดรมนะคะก็จะสูงขึ้นนะคะทีนี้การเจาะน้ำคร่ำเนี่ยก็คือโอกาสเจอดาวซินโดรมเนี่ยในกลุ่มที่อายุเกิน35เนี่ยก็จะสูงกว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดจากการเจาะน้ำคร่ำเพราะฉะนั้นการเจาะน้ำคร่ำก็ยังได้ประโยชน์อยู่สำหรับคนที่อายุเกิน35ค่ะนะคะส่วนถ้าเกิดว่าต่ำกว่า35เนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าความเสี่ยงเรื่องของผลข้างเคียงจากการตรงนี้ก็น้อยแต่ว่าการเจาะน้ำคร่ำก็จะเพิ่มความเสี่ยงกับคนที่อายุน้อยมากกว่าค่ะก็เลยเลือกเป็นการเจาะเลือดจะดีกว่านะคะซึ่งรามาธิบดีก็มีการตรวจด้วยผลเลือดเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ราคาก็ย่อมยาวกว่าที่อื่นๆนิดนึงค่ะนะคะเพิ่งจะเป็นเทคโนโลยีวิวัฒนาการสมัยนี้เลยนะคะเพราะเมื่อก่อนบางคนกลัวเหมือนกันว่าเอาเป็นว่าให้อายุเยอะๆแล้วตั้งครรภ์ค่อยไปว่ากันอีกทีตรวจน้ำคร่ำที่ว่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสาวๆหน่อยไม่ถึง30จะไม่ค่อยมีใครกล้าตรวจนะคะดังนั้นตอนนี้ตรวจง่ายๆเลยนะคะเป็นวิธีการตรวจเลือดแทนก็ถือว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่อายุครรภ์ต้องเท่าไหร่ขึ้นไปคะอาจารย์ที่ก็เกิน3เดือนจะสามารถตรวจได้เกิน3เดือนทั้งน้ำคร่ำแล้วก็ทั้งเจาะเลือดถ้าเกิดว่าน้ำคร่ำก็อยู่เฉลี่ยประมาณ5เดือนค่ะค่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรเข้ามาได้นะคะเพิ่มเติมในช่วงนี้แต่ว่าเรามีคำถามที่คุณผู้ชมฝากไว้หลังใหม่ด้วยนะคะคำถามจากคุณสามารถมาถึงมือเกมเรียบร้อยแล้วนะคะ คำถามถามว่านะคะอายุ79ปีมีโรคประจำตัวคือหัวใจความดันเบาหวานต่อมลูกหมากโตมาเป็นแอนเดอร์แก๊งเลยนะคะจะทานยาคลายเครียดระหว่างลอล่าซีแพลนเหรอคะอาจารย์กับลอล่าซีแพมค่ะลอล่าซีแพมนะคะกับอัลทาโซแลมแอลพลาโซแลมค่ะแอลพลานะคะอาจารย์แอลพลาแอลพลานะคะทีมงานของเราแอลพลาโซแลมนะคะแต่ละชนิดเนี่ย 0.5 มิลลิกรัมถามว่าตัวไหนดีกว่ากันคะอาจารย์ยาคลายเครียดก็คือตอบคุณสามารถนะคะเนื่องจากว่าการที่คุณสามารถอายุ79ปีเนี่ยก็คือถือว่าค่อนข้างเป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นยาในกลุ่มคลายเครียดนอนหลับเนี่ยเราต้องพยายามเลือกยาที่ออกฤทธิ์สั้นนะคะเพราะว่ายาที่ออกฤทธิ์ยาวเนี่ยก็จะทำให้การขับถ่ายของยาเนี่ยเป็นไปได้ยากมากขึ้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการง่วงซึมหรือว่ามีผลข้างเคียงในแง่ที่ทำให้เกิดการหกล้มได้ง่ายขึ้นร่วมด้วยแต่ตัวยา2ตัวนี้ที่คุณสามารถถามเนี่ยจริงๆสามารถทานได้ทั้ง2ตัวเพราะทั้ง2ตัวนี้ค่อนข้างออกฤทธิ์สั้นแล้วก็สามารถใช้ได้ในผู้สูงอายุได้ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยหมอว่าลอล่าซีแปมเนี่ยอาจจะมีความน่าจะใช้มากกว่าเพราะว่าอัลปราโซแลมเนี่ยแม้ว่ามันจะออกฤทธิ์สั้นแต่มีฤทธิ์ในการที่จะค่อนข้างติดยาได้ง่ายนะคะจากการที่มันออกฤทธิ์สั้นด้วยค่ะคือออกฤทธิ์สั้นก็โอกาสเสพติดได้ง่ายขึ้นว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลอล่าซิแปมเนี่ยค่ะน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะคะแล้วก็ทานขนาดแค่ 0.5 มิลลิกรัมนี่ถือว่าค่อนข้างต่ำค่ะนะคะไม่น่าจะเกิดผลข้างเคียงอะไรมากแล้วก็เลือกทานเฉพาะบางวันที่คิดว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นไปได้ยากจริงๆไม่จำเป็นต้องทานทุกวันเพราะกลัวนอนไม่หลับอะไรแบบนั้นค่ะนะค
ะก็แต่ว่าอย่าทานต่อเนื่องใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามนอนให้ได้ด้วยธรรมชาติเนี่ยจะดีกว่าค่ะการปรับพฤติกรรมอะไรบางอย่างลดการดื่มกาแฟดื่มชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามจัดที่นอนให้อยู่ในบรรยากาศที่น่านอนเนาะคนไข้บางคนดูทีวีกินข้าวอะไรอยู่บนที่นอนอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ที่นอนเนี่ยมันเหมือนแบบมันไม่น่านอนละและอีกประเภทหนึ่งคือชอบนอนเป็นห้วงๆอันนี้ก็จะทำให้คุณภาพการนอนไม่ดีค่ะบางคนนอนทั้งกลางวันเป็นงีบเป็นบางครั้งเสร็จก็มานอนกลางคืนงีบเป็นระยะดูหนังไปหลับไปตื่นมาอาบน้ำแล้วก็มานอนต่ออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้คุณภาพการนอนไม่ดีนะคะก็คือสู้เก็บไว้เลยว่ากลางวันไม่หลับไม่นอนอย่างงี้มีกิจกรรมมีการออกกำลังกายนะคะแล้วก็กลางคืนเนี่ยเข้านอนตรงเวลาแล้วก็บางคนนอนเร็วไปก็จะไปตื่นกลางดึกก็เป็นความทุกข์ทรมานอีกแบบนึงหรือบางคนนอนดึกเกินไปก็จะตาค้างก็จะทำให้นอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็คือเลือกเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนอาบน้ำเตรียมตัวพร้อมอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้เปิดทีวีไปด้วยเปิดไฟไปด้วยระหว่างนอนก็จะทำให้คุณภาพการนอนดีขึ้นนะคะสิ่งสำคัญก็จัดเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการนอนให้ดีนะคะอย่างที่บอกว่าสมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งอุปกรณ์ไอทีอยู่บนเตียงนอนแล้วให้ทั้ง2 3 4 5อุปกรณ์เนี่ยกล่อมหลับไประวังจะฝันร้ายนะจ๊ะและที่สำคัญเนี่ยจะชอบหลับไม่เต็มอิ่มหลับหลับตื่นตื่นแล้วก็มีเสียงดังตะโกนขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะไปที่สายจากปทุมธานีค่ะคุณชนิดาสวัสดีค่ะคุณชนิดาคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะฉันเนี่ยพบก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้ายทีนี้ไปหาหมอแล้วบอกว่าเจอก้อนเนื้อทีนี้ก่อนหน้านี้ได้ผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วแล้วก็มีอาการแบบข้างเคียงเยอะมากแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็หมอก็ให้ยามาถึงลดอาการที่มีอาการแบบรอดพูดว่าหรืออาการของไวทองอะไรประมาณนั้นนะแล้วทีนี้ก็ถามเขาว่าก้อนเนื้อที่เต้านมเนี่ยจะส่งไปผ่าเลยไหมหมอเขาบอกว่ายังไม่ต้องผ่ารอให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนแล้วค่อยไปผ่ามันได้ไหมคะค่ะอายุเท่าไหร่นะยังไม่ได้บอกอายุเลยค่ะคุณชนิดาอายุ54ค่ะอายุ54ใช่ไหมคะแล้วก็คำก้อนที่เต้านมได้เองล่ะคะใช่ใช่ค่ะเป็นอสมด้วยค่ะอ๋อค่ะไม่ทราบว่าก้อนขนาดเท่าไหร่คะประมาณเท่าลูกแก้วลูกใหญ่ค่ะถ้าว่าก้อนขนาดลูกแก้วลูกใหญ่ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะแนะนำว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคลำได้ก้อนที่เต้านมแนะนำว่าน่าจะมาให้คุณหมอสัญญกรรมนะคะ มาตรวจดูนิดนึงว่าลักษณะก้อนเนี่ยเป็นยังไงนะคะถ้ามั่นใจว่าถ้าคุณหมอแล้วคลำแล้วคิดว่ามันเป็นก้อนของตัวเต้านมจริงๆนะคะก็คงจะมีวิธีการตรวจเพิ่มเติมเช่นอาจจะมีการอัลตราซาวด์เพื่อดูลักษณะของก้อนก่อนว่าเป็นยังไงหรือว่าเขาอาจจะเลือกใช้เข็มเล็กๆนะคะเจาะเนื้อตรงก้อนนี้มาตรวจ เพื่อจะได้ผลชิ้นเนื้อที่ยืนยันชัดเจนมากขึ้นค่ะ เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเรื่องตัวก้อนที่เต้านมเนี่ยก็บางทีบางครั้งนะคะอาจจะเป็นตัวก้อนเม็ดไขมันของเต้านมแต่บางครั้งเราคลำอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นก้อนเนื้องอกของเต้านมก็ได้ค่ะก็เลยแนะนำว่ามาให้คุณหมอคลำก่อนน่าจะดีนะคะคืออันเนี้ยเมื่อ5ปีที่แล้วเคยผ่าซีสทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็หายไปเลยแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะคลำเจอได้ประมาณ2เดือนตอนนี้ก็ใหญ่ประมาณลูกแก้วได้แล้วค่ะแล้วทีนี้คือมันจะไม่เหมือนก้อนเนื้อของนมนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยผ่ามาเนี่ยไม่เหมือนกันนะค่ะตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ใกล้ๆหัวนมด้านซ้ายค่ะหัวนมด้านซ้ายแล้วก้อนมันขยับได้ไหมคะหมายถึงว่ากลิ้งไปกลิ้งมาเวลาเรากดลงไปเนี่ยก็จะกลิ้งกลิ้งไปกลิ้งมาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่กดกลิ้งไปกลิ้งมามันก็จะอยู่กับที่ของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามันกลิ้งได้เนี่ยโอกาสที่จะเป็นเรื่องเดิมหรือว่าคือเนื้อดีไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือทีนี้เนี่ยที่จะถามคุณหมอก็คือจะรบกวนถามว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าเป็นไปได้ทั้งซีสต์หรือว่าทั้งมะเร็งได้ทั้งสองอย่างหรือว่าเราเคยเป็นซีสต์แล้วมันก็จะเป็นซีสต์อย่างเดียวคือจริงๆแล้วเรื่องมะเร็งก็อาจจะเกิดอีกแบบนึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นซีสต์มาก่อนนะคะและการที่ก้อนมันกลิ้งไปกลิ้งมาได้มันเลยทำให้หมอสบายใจนิดนึงว่าโอกาสที่จะเป็นเนื้อลายเนี่ยมันน่าจะน้อยเพราะมะเร็งเนี่ยมันมักจะแข็งแล้วก็ยึดติดกับเนื้อเยื่อข้างเคียงอ๋ออันนี้ไม่ค่ะจะกลิ้งได้ค่ะถ้ากลิ้งได้คุณหมอที่เขาดูแลอยู่เขาก็เลยคงคิดว่าเอาทีละเรื่องมั้งคะใช่เขาบอกว่าเอาทีละเรื่องก่อนเพราะว่ามันมาหลายเรื่องเหลือเกินก็ไม่รู้จะรักษาตัวไหนก่อนค่ะ
ไม่งั้นคุณชนิดาถ้าคิดว่าอาการเรื่องตัดเรื่องมดลูกอะไรเรียบร้อยผ่าตัดแผลทุกอย่างดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่อยไปตรวจต่อเรื่องเต้านมก็น่าจะยังรอได้อยู่ยังไม่ต้องรีบไปตอนนี้ก็ได้นะคะเป็นกังวลมากเลยค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเราเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อดีอะไรเงี้ยแต่อีกใจนึงก็คิดว่าเราเคยเป็นซิสน่าจะเป็นซิสเพราะว่าเคยถามคุณหมอว่าทำไมมันถึงขึ้นบ่อยเพราะว่าผ่าปีทุกปีมา2ปีผ่าปีละ2ครั้งอ่ะ2ปีแล้วอยู่ๆก็หายไปแล้วหมอก็บอกว่าถามหมอว่าทำไมถึงเป็นอีกเขาบอกมันเป็นตลอดชีวิตเนี่ยเพราะว่าอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ถึงขั้นตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคล้ายๆกับฮอร์โมนหมดนะอย่างคุณชนิดานี่ตัดรังไข่ไปด้วยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะยกออกไปเลยค่ะยกออกไปเลยก็คิดว่าโอกาสในการที่จะเกิดขึ้นซ้ำเนี่ยมันอาจจะน้อยห่างออกน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่คิดว่ารอให้เรื่องแผลผ่าตัดมดลูกรังไข่อะไรดีก่อนเนอะแล้วคุณชนิดาก็ไปนัดตรวจเป็นคุณหมอสัญญกรรมนะคะทางด้านเต้านมโดยเฉพาะนะคะแล้วก็คุณหมอเขาจะได้ดูให้ว่าจำเป็นต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณชนิดาขอบคุณคุณหมอมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็มีปัญหาสุขภาพอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นอสม.ด้วยนะคะต้องยกย่องเลยนะคะสำหรับทีมงานที่ทำงานด้านสุขภาพเป็นอาสาสมัครแบบนี้นะคะเรียกว่าลงไปช่วยชุมชนจริงๆนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วคุณชนิดานี่ก็คงมีความชำนาญในด้านการคำต้องนมด้วยนะคะเพราะว่าอสม.นี่เขามีหน้าที่ลงชุมชนไปช่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยนะคะแล้วบางคนอาจจะคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยซ้ำในชุมชนที่การเข้าถึงแพทย์อาจจะลำบากอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องมีการฝึกพวกเนี้ยนะคะเจ้าหน้าที่พวกเนี้ยเป็นเหมือนแบบลงไปช่วยเหลือนะคะในบางอย่างเลยทีเดียวค่ะนะคะเกมเคยมีโอกาสไปพูดคุยสัมภาษณ์นะคะพี่ที่ทำงานอสม.แถวๆบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอาจารย์เห็นถึงการทำงานของพี่ๆแล้วต้องบอกว่ายกนิ้วให้เลยเพราะว่าบางโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะเชิญชวนอย่างเช่นการตรวจมะเร็งปากมดลูกแป๊บสเมียเนี่ยนะคะชาวบ้านผู้หญิงก็จะไม่ค่อยมีใครกล้าเพราะว่าไปก็เจอคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ต้องมาเจอกันที่ตลาดอีกกลัวจะนึกถึงอะไรในช่วงที่ตรวจหรือเปล่าบางคนก็จะไม่ยอมไปนะคะแล้วกิมก็ไปถามว่าพี่แล้วพี่ทำไงโอ้ทำหลายวิธีมากบางคนเนี่ยไม่ยอมไปถึงขั้นว่าพอเห็นหน้าพี่อสม.ปุ๊บกระโดดลงไปว่ายน้ำดำน้ำหนีก็มีเหมือนกันนะคะพี่บอกว่าต้องใช้ทุกวิธีทางจริงนะบางคนไม่ยอมก็ต้องไปนั่งคุยทุกวันจนยอมมานี่แหละนะคะก็นับถือจริงๆนะกับการทำงานของพี่ๆอสม.ทั่วประเทศไทยเลยนะคะอ่ะเอาละมาดูคำถามที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงกันต่อนะคะเรื่องของอาการคันค่ะคุณผู้ชมท่านนี้บอกนะคะว่าดิฉันรู้สึกคันที่บริเวณอวัยวะเพศหญิงมาเป็นระยะเวลา 3-4 เดือนแล้วค่ะตอนนี้เริ่มคันมากเกาจนเป็นแผลเลยค่ะยิ่งเวลามีตกขาวออกมายิ่งคันมากขึ้นไปหาหมอที่คลินิกแล้วหมอให้ยามาทาแต่ก็ยังไม่หายค่ะคุณหมออยากรู้ว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรเชิญเลยค่ะอาจารย์โดยปกตินะคะลักษณะของตกขาวเนี่ยเราคุยลักษณะตกขาวปกติก่อนลักษณะตกขาวปกติของช่องคลอดเนี่ยก็จะมีได้ตามปกติทุกวันนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนแป้งเปียกสีขาวๆนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นอะไรนะคะถ้าเกิดเป็นช่วงตกไข่นะคะก็จะเห็นเป็นมูกยืดๆใสๆได้ทีนี้ถ้ามีการเปลี่ยนสีนะคะเช่นเป็นสีเขียวสีเหลืองนะคะส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมีการอักเสบของช่องคลอดส่วนใหญ่ว่าจะเป็นผลจากการติดเชื้อพยาธิหรือเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะถ้าเกิดว่าลักษณะตกขาวเป็นแบบลักษณะสีขาวๆนะคะแล้วก็เป็นก้อนๆเหมือนนมบูดนะคะส่วนใหญ่พวกนี้มักจะมาด้วยเรื่องของตกขาวคันมากๆนะคะบางคนคันขยเยจริงๆค่ะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มเชื้อราค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะก็คือจะเป็นลักษณะตกขาวนะคะเป็นแบบน้ำๆเหมือนนมๆนะคะพวกนี้จะมีกลิ่นค่อนข้างไม่พึงประสงค์นะคะพวกนี้อาจจะมีกลิ่นชัดมากขึ้นหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะพวกนี้ก็เป็นผลจากความเป็นสมดุลช่องคลอดผิดปกติค่ะก็กินยาปรับก็จะดีขึ้นนะคะฟังดูเคสนี้น่าจะคล้ายๆเป็นลักษณะของกลุ่มเชื้อรานะคะซึ่งการใช้ยาเชื้อรานะคะก็อาจจะมีทั้งเป็นยาเหน็บยากินก็จะทำให้อาการดีขึ้นได้ค่ะแต่ที่ได้รับเป็นยาทาอันนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะต้องไปตรวจเพิ่มไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของเชื้อราคือเท่าที่ฟังดูเหมือนมีตกขาวที่ออกมาใช่ไหมคะถ้าเกิดมีลักษณะของตกขาวที่มันผิวติออกมาเนี่ยก็คื อน่าจะต้องไปตรวจดูว่าเป็นความผิวติแบบไหนก็ต้องใช้ยาให้ถูกกลุ่มถึงจะรักษาเรื่องของการตกขาวได้ทีนี้ในกรณีที่มีอาการคันมานานๆร่วมด้วยนะคะอันอีกการนึงก็ต้องคอยสังเกตว่ามันเป็นผลจาก
ผื่นแพ้คันตรงบริเวณนี้หรือเปล่าเช่นบางคนแพ้พวกผ้าอนามัยบางคนแพ้ชุดชั้นในบางคนแพ้น้ำยาที่ซักชุดชั้นในอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นได้เช่นกันแนะนำว่าเวลาพวกชุดชั้นในต่างๆนะคะก็แนะนำว่าซักกับพวกสบู่จะดีกว่าเนื่องจากพวกนี้เนี่ยจะระคายเคืองต่อตรงบริเวณนี้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าผิวตรงนี้ค่อนข้างอ่อนโยนนะคะบางทีมีอะไรนิดหน่อยก็จะระคายเคืองค่อนข้างง่ายแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ตากในที่มีลมมีแดดนะคะก็จะทำให้เรื่องลดเรื่องของอาการอับชื้นเรื่องของพวกเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยค่ะค่ะแล้วระยะเวลาของอาการที่เกิดขึ้น 3-4 เดือนเนี่ยอาจารย์ถือว่ามันรุนแรงมากขึ้นไหมคะโดยปกติถ้าเกิดว่าเป็นพวกเชื้อรานะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถ้าเกิดมีอาการส่วนใหญ่จะเป็นแค่สัปดาห์ก็คือจะอาการเป็นค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่จะทนไม่ค่อยไหวอะค่ะมักจะมาตรวจหรือว่าได้ไปซื้อยามาจัดการเองนะคะแต่ว่าก็มีบ้างเหมือนกันที่บางครั้งคนไข้อาจจะดูลักษณะตกขาวที่ไม่ถูกต้องอาจจะซื้อยาผิดกลุ่มผิดประเภททำให้รักษาไม่ตรงชนิดกับเรื่องของตกขาวก็ทำให้ไม่หายขาดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลองไปปรึกษาคุณหมออีกสักรอบหนึ่งนะคะจะได้รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรและจะได้ใช้วิธีการรักษาหรือยาเนี่ยได้เหมาะสมกับชนิดที่เป็นอยู่นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามีเวลานะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรมาได้ค่ะตามหมายเลขที่เราให้ขึ้นในบนหน้าจอ023547104-5นะคะเรื่องของการบริจาคเลือดสักหน่อยค่ะเพราะว่าคำถามของคุณผู้ชมท่านนี้น่าสนใจค่ะอยากถามคุณหมอว่าเวลาที่เราไปบริจาคเลือดนะคะก่อนที่โรงพยาบาลจะเอาเลือดของเราไปบริจาคทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะตรวจหาเชื้อ HIV ก่อนหรือเปล่าคะและโทรไปถามผลเลือดว่าสามารถบริจาคได้ไหมทางโรงพยาบาลก็ตอบกลับมาค่ะว่าเลือดปกติสามารถจะบริจาคได้แบบนี้แสดงว่าเลือดของเราไม่มีเชื้อ HIV ใช่ไหมคะคุณหมอก็คือผู้บริจาคเลือดเนี่ยนะคะคือพอธนาคารเลือดได้รับเลือดจากผู้บริจาคเลือดแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจหาว่าเลือดดังกล่าวเนี่ยปลอดจากโรคติดต่อทางเลือดหรือเปล่าซึ่งอันหนึ่งอันหลักก็คือ HIV หรือโรคเอดส์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอันที่เขาต้องตรวจอยู่แล้วอันที่สองก็คงจะต้องมีการตรวจหาเชื้อที่ติดต่อทางเลือดอื่นๆเช่นไวรัสตับอักเสบ B นะคะแล้วก็ไวรัสตับอักเสบ C อันนี้ก็ต้องตรวจนะคะแล้วก็อาจจะรวมซิฟิลิสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจกลุ่มเลือดด้วยเพื่อที่ว่าเวลามีผู้ที่ต้องการรับบริจาคโลหิตเนี่ยเขาก็จะต้องคัดกลุ่มเลือดให้มันเข้ากันได้เขาต้องมีคัดกรองกลุ่มเลือดหลักๆไว้ด้วย A B O R H M N อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการคัดกรองเบื้องต้นตรงนี้เตรียมไว้สำหรับรอการรับบริจาคอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคนไข้รายไหนที่บริจาคเลือดแล้วเลือดมีปัญหาเนี่ยเขาจะต้องมีการส่งจดหมายนะคะโดยทั่วไปจะมีการส่งจดหมายไปที่อยู่ที่ผู้บริจาคเนี่ยให้ไว้นะคะว่าตัวคุณเนี่ยมีความผิดปกติอะไรอ๋อเขาจะแจ้งรายละเอียดแจ้งค่ะแจ้งนะคะเพื่อที่ว่าให้เราได้ไปตรวจรักษาต่อจะไม่ใช่ว่าแบบหายไปเลยแล้วเอาเลือดเราไปทิ้งแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคือตื่นเต้นเวลาได้ซองขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะ HIV บวกไหมบวกไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่ถ้าเลือดปกติโดยส่วนใหญ่เขาไม่ต้องแจ้งนะคะเขาจะแจ้งในกรณีที่ผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะและกรณีจริงๆก็แล้วแต่บางที่เหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าที่เคยไปบริจาคเลือดเนี่ยก็หลังจากที่เลือดเราได้ไปใช้เขาก็จะส่งจดหมายมาบอกเหมือนกันว่าเลือดของคุณผลปกติดีนะแล้วก็ได้ให้บริจาคให้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ค่ะก็อาจจะคล้ายๆกับคุณผู้ชมท่านนี้นะคะไม่โทรมาแจ้งหรือโทรกลับไปถามเลยนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลว่าปกติดีแสดงว่าไม่มีเชื้อ HIV อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนะสามารถที่จะนำเอาเลือดของคุณเนี่ยไปใช้ช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะก็ยกนิ้วให้ค่ะสำหรับความกล้าหาญนะคะไปที่สายคุณผู้ชมทางบ้านค่ะคุณนิดนะคะจากนนทบุรีสวัสดีค่ะคุณนิดค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดพูดดังอีกนิดนึงนะคะค่ะจะขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะคือกินยาคุมมาตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วอะค่ะแล้วก็มีลูกคนหนึ่งตอนนี้ลูกโตแล้วนะคะตอนนี้อายุ53เราจะหยุดยาคุมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็กลัวว่าเราจะท้องได้หรือเปล่าค่ะ53เหรอคะ53ใช่ไหมคะคือกินยาคุมมาตลอดนะคะถ้าเกิดเราก็อยากหยุดยาคุมเพราะเราอายุเยอะมากแล้วนะคะจริงๆอายุ53นะคะก็ถือว่าโดยเฉลี่ยก็เตรียมจะคล้ายๆว่าเป็นช่วงที่จะเข้าวัยหมดประจำเดือนแล้วนะคะทีนี้ประจำเดือนที่มาอยู่บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของเป็นผลจากยาคุมเหมือดที่กินอยู่ก็ได้ค่ะแนะนำว่าจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้มีถ้า
าเกิดว่ามีเพศสัมพันธ์แนะนำว่าลองเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิดเป็นวิธีอื่นนะคะเช่นอาจจะเปลี่ยนเป็นการใช้ถุงยางอนามัยนะคะก็จะทำให้ช่วยป้องกันคุมกำเนิดได้ด้วยแล้วก็จะได้สังเกตร่วมด้วยได้เช่นกันนะคะว่าเป็นลักษณะของเข้าวัยหมดประจำเดือนแล้วหรือยังค่ะแต่ควรจะหยุดยาคุมได้แล้วใช่ไหมคะหยุดยาคุมได้แล้วค่ะได้แล้วเนาะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่าประจำเดือนยังมาอยู่ก็คือน่าจะมียังไม่เข้าวัยทองนะคะก็อาจจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดอื่นทดแทนนะคะอ๋อค่ะเพราะว่าถ้ายังไม่เข้าใกล้วัยหมดประจำเดือนคือยังไม่หมดประจำเดือนเนี่ยโอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็มีได้ค่ะถึงแม้ว่าจะน้อยก็ตามแต่ว่าก็ยังมีได้นะคะยังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมคะค่ะค่ะแต่อย่างที่อาจารย์อุ้มบอกนะคะว่าบางทีถ้ายังทานยาคุมอยู่การทานยาก็อาจจะทําให้มีประจําเดือนมาโดยที่ไม่รู้ว่าหมดประจําเดือนใช่ค่ะเพราะว่ายาที่กินก็คือเป็นผลจากการหยุดยาก็ทําให้มีอาการลอกตัวของเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะก็ทําให้มีลักษณะของเลือดออกทางช่องคลอดนะคะทําให้เราเข้าใจว่าอาจจะเป็นประจําเดือนตามปกติของเราหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยบอกไม่ได้ว่าเป็นประจําเดือนปกติของร่างกายคือร่างกายยังมีฮอร์โมนหรือเปล่าแต่หลักๆก็คือเป็นผลจากยาโดยตรงค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องให้คุณนิดลองหยุดยาก่อนแล้วก็ใช้วิธีการป้องกันในทางอื่นแทนนะคะแล้วสังเกตดูว่าประจำเดือนยังมาอยู่ไหมในสมมติหยุดไปปุ๊บเดือนถัดไปสามารถสังเกตได้เลยไหมคะอาจารย์บางคนอาจจะช่วงนี้อาจจะห่างออกได้ค่ะก็คือลองสังเกตไปก่อนสัก 2-3 เดือนหรือว่าอีกอันนึงก็คืออาจจะมีอาการของเข้าวัยหมดประจำเดือนนะคะเช่นเรื่องของร้อนวูบวาบใจสั่นหน้าอะไรเงี้ยค่ะเหงื่อแตกส่วนใหญ่หลักๆส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของพวกร้อนวูบวาบเป็นหลักนะคะหรือว่าอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่ามีเริ่มมีอาการแล้วก็ต้องการแบบยืนยันชัดเจนก็คืออาจจะมีการเจาะเลือดเช็คฮอร์โมนค่ะยืนยันว่าเข้าวัยประจำเดือนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาในช่วงถอดสกาของเราค่ะและที่สำคัญขอบพระคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนนะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรนะคะจากภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะปรึกษาเรื่องของการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีอยากจะตรวจเลือดนะคะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ที่เมื่อกี้เราแนะนำไปนะคะในภาวะที่กลัวว่าลูกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยจะมีภาวะดาวซินโดรมหรือเปล่าก็ลองโทรมาเช็คกับทางโรงพยาบาลได้นะคะ022011000+2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะส่วนฝากคำถามผ่านช่องทางออนไลน์ของเราค่ะที่เดิมเลย facebook.com/ramachannel นะคะและคลังข้อมูลความรู้สุขภาพ2ช่องทางนี้เข้าไปกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเว็บไซต์ ramachannel.tv และแอปพลิเคชัน ramachannel ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมหลังครบธงชาตินะคะกับช่วงถอดสกาวเตรียมยกหูโทรศัพท์เอาไว้เลยเดี๋ยวอาจารย์หมอจะตอบคำถามสุขภาพให้คุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอนี่แหละนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเกมพร้อมอาจารย์หมอและทีมงานค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.